ไปดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะคะนี่ไม่ได้เขียนเลยนะเนี่ยอันนี้คิวแบบจริงๆมากเลยนะคะตอนนี้ก็รออาหารตามสั่งอยู่นะคะก็กำลังจะมิกาเอาอะไรนะกะเพราไก่ไข่ดาว2ฟองแล้วหมูเอากะเพราทะเลนะคะอยู่ร้านใกล้ๆที่สักคิ้วเลยนะเป็นร้านHello Beauty นะคะ Hello Beauty เอากินไหมไม่เอาฟริกชอบกินฟริกไม่ใช่เหรอมาค่ะเดี๋ยวจะมาลองชิมเนาะกะเพราทะเลไม่ได้กินนานแล้วอ่ะหิวมากSaking Amagwe Awe Awe What's up, Kim? What's up, Kim? มิกะพามาสักคิ้วนะคะตอนนี้สักคิ้วสักคิ้วฮาลานโกมิกะไม่ไปฉันมิกะลิปสติกอ๋ออยากได้นะฮาลอนนี่นะคะอยู่ร้านนี่อันนี้ข้างในร้านตกแต่งสวยดีนะคะนี่ตอนนี้นะคะก็ลองคิวแล้วเนาะนี่นะคะเขาก็เขียนให้ดูแล้วเนาะก็ตรงนี้เลยตอนนี้นะคะเขาก็ได้ใส่ยาชาเนาะประมาณ40นาทีนะคะรอนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงครั้งแรกเลยสวยไหมเงาสวยสวยแล้วดีใจมากเลยพาดีนะร้านสักคิ้วนะอยู่ใกล้โรงแรมเลยเนาะที่พวกเราอยู่เนาะ GT ตรงนี้นะละเห็นละโฮเทลลิสต์อะนี่นะคะมิวก็สักคิ้วเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมสวยไหมนะคะทุกคนมิวว่าสวยนะมิวชอบนะคะมิกาก็ชอบนะอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทนะคะเป็นสักคิ้ว6มิติแล้วสไลด์นะคะนี่นะก็จะประมาณนี้นะคะสวยอ่ะเหมือนธรรมชาติเขาบอกว่าคิ้วมิวนะคะเป็นคิ้วที่สักง่ายเพราะว่ามิกาเบรกสักง่ายนะเพราะว่าคิ้วดกอ่ะขนคิ้วนะคะเยอะมันก็เลยสักง่ายนะคะแล้วสีมันก็ไม่เข้มมากไปนะธรรมชาตินะคะเป็นแบบสวยอ่ะชอบ ตอนแรกนะคะมิวก็เฮ้ยมันจะสวยออกมาสวยไหมอะไรก็คิดในใจนะตอนที่เขาวาดรูปให้ดูนะคะเหมือนมันจะใหญ่อะไรอย่างงี้เนาะแต่พอทำออกมานะคะก็โอเคค่ะชอบมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่สวนลมนะคะนี่บรรยากาศตอนช่วงเย็นนี่นะคะอาหาร
ารมาแล้วนะคะอันนี้ต้มแซ่บกระดูกหมูนะคะอันนี้ก็คือหมูแดดเดียวเผ็ดมาก ให้มิกาลองชิมหิวมากเลยเดี๋ยวลองชิมซิที่รักนี่นะคะให้ดูนะคะหมูแดดเดียวช้อนกลางมาไม่กินนะคะเพราะว่าเราไม่ถือกันเนาะฝรั่งกลัวฉันอะวอยก็เกล่ะวะหันต้มหมักเอ้ย you can try วะหันเปรี้ยนี่เนี่ยมันจะเป็นกูดูมันเลยฟรังส์กับแปรูนะกูฟรังส์กับเอ้ยเอ้ยอร่อยเปรี้ยวกระดูกเนี่ย
มากอันนี้เผ็ดนะคะก็ทำคือแบบทานต่อมันก็ไม่ได้ติดกันแต่มันหอมเบาเลยใช่ไหมรู้ตั้งนานมิกะเที่ยวลอยตัวใช่ไหมนี่มาเที่ยวไอ้โควิดนะครับแต่มาใช่ไหมเอติกานี่มาแก้ตัวฝรั่งไม่ชอบอันนี้นะคะโหระพาเนาะเขาบอกว่ามันรสชาติแปลกๆไงไม่รู้แต่ถ้าเป็นผักชีใบเลื่อยโอเคนะอันนี้อร่อยมากฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe บ๊ายบายไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอของมิวให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะไปแล้วจ้า